เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับข้ามาเพื่อทำลายเปิด5สถิติไทยลีกที่ดิโก้ลุยซานโตเป็นเจ้าของ1ยิงครบ100ลูกเร็วที่สุดดิโก้ลุยซานโตอาจจะเป็นนักเตะคนที่6ที่ยิงประตูครบ100ลูกในศึกฟุตบอลไทยลีกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าดาวยิงปราสาทไซบ้าคนนี้คือนักเตะที่ยิงครบ100ประตูได้เร็วที่สุดในบรรดา7คนที่ทำได้เขาอาจจะมาช้ากว่าพิภพอ่อนโมสลายุทธชัยคำดีเรลเตอร์ซินวาธีรศิลป์แดงดาและแฮร์รี่เฟอร์นันเดสแต่ถ้าหากนับจำนวนเกมที่ลงสนามดิโก้ยิงครบ100ลูกในการเล่นในศึกไทยลีก104เกมเท่านั้นเหนือกว่าอันดับที่2อย่างแฮร์รี่เฟอร์นันเดสที่กว่าจะยิงครบ100ลูกก็ต้องลงสนามไปถึง138เกม2แฮตทริกมากที่สุดเกมรับประวัติศาสตร์ของดิโก้หรือซานโตที่พาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะแอร์ฟอร์สเซนทันได้ 4-2 ซึ่งเป็นเกมที่เจ้าตัวยิงครบ100ลูกในศึกไทยลีกดิโก้สามารถทำแฮตทริกได้ด้วยและ3ประตูที่เขายิงได้ดังกล่าวก็ทำให้ชื่อของดาวยิงแซมบ้ารายนี้ทำสถิติยิงแฮตทริกได้มากที่สุดในวงการฟุตบอลไทยลีกโดยดิโก้หรือซานโตทำแฮตทริกในฟุตบอลไทยลีกมาแล้ว8ครั้งเป็นเจ้าของสถิติดังกล่าวเพียงแต่ผู้เดียวหลังจากก่อนหน้านั้นเขายึดสถิตินี้ดังร่วมกับดักลันบอสโควิด3นักเตะที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในฟุตบอลไทยลีกตลอดกาลดิโก้ลุยซานโต8ครั้งดักลันพอสโควิด7ครั้งฮาเวตี้เฟอร์นันเดส7ครั้ง4ยิงต่อเนื่องยาวนานที่สุดนอกจากจะยิงแฮตทริกได้มากที่สุดในไทยลีกแล้วดิโก้ลุยซานโตยังเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูต่อเนื่องมากที่สุดของฟุตบอลไทยลีกตลอดกาลหลังจากที่เจ้าตัวยิงประตูติดต่อกันยาวนานถึง10เกมในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างวันที่24กันยายนถึง2มีนาคมในปี2560สำหรับ10เกมที่ดิโก้ยิงติดต่อกันประกอบไปด้วยเกมชนะราชบุรี02ชนะสุโขทัย52ชนะสุพรรณบุรี10ชนะโปลิสเทโล40ชนะแบงคอก13ชนะชลบุรี12เกมชนะราชบุรี21เกมชนะบางกอกการ์ด10และเกมชนะชนะโฮบิล02แล้วก็เกมกับพีทีประจวบ SC 20 5คนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ยิงครบทุกทีมแฮตทริกที่มากที่สุดหรือจะเป็นการยิงต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดหากคิดว่า2สถิตินี้สุดยอดแล้วดูจะธรรมดาไปเลยเพราะ2สถิติที่ว่ามานี้ยังไม่พอที่จะมีโอกาสจะถูกทำลายแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ยากที่จะหานักเตะสักคนมาทำลายนั่นก็คือการยิงประตูครบทุกทีมที่เขาลงสนามเผชิญหน้าด้วยดิโก้ลุยซานโตลงสนามในไทยลีก104เกมข้อมูลณวันที่3ตุลาคมในปี2561นะครับเขาอาจจะยิงประตูไม่ได้ทุกเกมก็จริงแต่ทุกทีมที่เป็นคู่แข่งในศึกไทยลีกต่างก็โดนดาวยิงปราสาทไซฟ้าคนนี้ส่งบอลเข้าไปกองนอนก้นตะข่ายมาแล้วทั้งหมดซึ่งในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยลีกมีเพียงชายผู้นี้คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้โดยทีมที่โดนดิโก้หรือซันโตเจาะตะข่ายมากที่สุดก็คือราชนาวีที่โดนไป8ประตูแถมต่างชาติคนแรกที่ยิง100ลูกในสีเสื้อเดียวเกลียวทันซิวาเฮเวอร์ตี้เฟอร์นันเดสหรือแม้แต่เดอร์กันบอสโควิด3นักเตะต่างชาติที่ยิงครบ100ลูกในไทยลีกเหมือนกับดิโก้ลุยซานโตแต่พวกเขา3ทนทั้งหมดไม่ได้ยิงให้กับต้นสังกัดเพียงทั้งหมดนะฮะมีเพียงดิโก้ลุยซานโตเท่านั้นที่ทำได้ในบรรดานักเตะต่างชาติที่ยิงแตะหลัก100ลูกที่ยิงให้กับทีมเดียวในบรรดา7นักเตะที่ยิงครบประตู100ลูกในไทยลีกมีเพียงธีรศิลป์ดังดาและดิโก้ลุยซานโตเท่านั้นที่ยิงประตูในการรับชัยสโมสร1เดียวโดยธีรศิลป์ยิงให้กับเมืองทองในไทยลีกไปแล้ว111ประตูส่วนดิโก้ยิงไปแล้ว101ประตูให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ